ทำความเข้าใจเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับว่าทำไมถึงเป็นโมเดลในลักษณะการออกพรบ.เงินกู้จริงๆแล้วเนี่ยรัฐไม่ต้องกู้ก็ได้เพราะเขาตั้งไอ้งบประมาณตัวนี้นะครับไอ้พรบ.ตัวนี้เขาจะคืนจ่ายให้ครบภายใน4ปีนั่นแปลว่าใน1รัฐบาลเนี่ยเขาเคลียร์หนี้หมด 500,000 ล้านบวกดอกบวกอะไรก็ตามแต่เขาตั้งงบประมาณรอไว้แล้วซึ่งถ้าเลือกที่จะไม่ใช้พรบ.เงินกู้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าไอ้เงินตัวนี้มันจะต้องเอาไปขึ้นเงินได้ตามรอบ4ปีถูกไหมครับแต่ว่ามันจะไปผิดพรบ.เพราะว่าการที่แจกออกไปแล้วเนี่ย 500,000 แปลว่าคุณจะต้องมีแบ็กอัพกับเงินดิจิตอลเนี่ยจำนวนเท่ากันพอดีเป๊ะพอนึกออกเนาะไม่งั้นมันจะผิดพรบ.เงินตาเนาะมันเหมือนเสกอะไรขึ้นมาแล้วมันก็แบบเอาไปใช้แทนเงินสดมันจะไม่ได้ประเด็นก็คือหลักใหญ่ใจความก็คือมันมีค่าเท่ากันกับการที่เขากู้หรือเขาไม่กู้เพราะเขาตั้งวงเงินในงบประมาณเนี่ยใช้คืนกรอบระยะเวลา4ปีอยู่แล้วแต่สาเหตุที่เลือกอันนี้เพราะเป็นเรื่องของพรบ.เงินกู้ก็คือต้องทำให้ถูกกฎหมายนั่นแหละครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการผ่านกลไกของรัฐสภาอย่างไรก็ตามครับกฤษฎีกาจะเป็นผู้ชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจะได้กันทุกคนหรือไม่ถ้ากฤษฎีกาตีตกไปว่ามันผิดรัฐธรรมนูญแน่นอนครับว่ารัฐบาลก็อาจจะเอาวงเงินตัวนี้เอาไปใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบอื่นเพราะอะไรเพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจวันนี้ออกมาชัดเจนแล้วครับว่ามันแย่ตามคาดการเลยแล้วมันจะดรอปลงเรื่อยๆถ้าไม่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไอ้พายุหมุนทางเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้แล้วเพราะการอินเจคชันเงิน 500,000 ล้านมันเกิดแน่นอนแต่มันจะเกิดมากเกิดน้อยเกิดผลอะไรอย่างไรอันนี้ก็อีกเรื่องนึงครับ